สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านผมนายประธานนินสอนจังหวัดทนายความในแผนกไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาทบริษัทเดลิกีแอนด์กิปปินส์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการและเป็นผู้บรรยายในการสัมมนาในวันนี้ครับสำหรับการบรรยายในวันนี้จะเป็นการบรรยายในภาษาไทยในหัวข้อเรื่องเจาะข้อพิจารณาสำคัญเกี่ยวกับคดีแรงงานกับวิธีพิจารณาความที่มีความซับซ้อนการดำเนินคดีแบบกลุ่มหรือ Class Action และอนุญาโตตุลาการโดยภายใต้หัวข้อนี้การบรรยายจะพูดถึงหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาคดีแรงงานแบบสามัญและการนำรูปแบบการพิจารณาคดีแบบวิสามัญที่เรียกว่าการพิจารณาคดีแบบกลุ่มหรือ Class Action มาใช้ในคดีแรงงานทั้งในทางกฎหมายและในทางปฏิบัติและจะมีการพูดถึงการอนุญาโตตุลาการในคดีแรงงานพร้อมทางปฏิบัติที่เกิดขึ้นในศาลแรงงานกรณีมีข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการในสัญญาจ้างแรงงานครับสำหรับท่านวิทยากรที่ให้เกียรติมาร่วมการบรรยายในวันนี้ได้แก่ตัวผมและวิทยากรอีกท่านหนึ่งคือคุณสุรสวัสดีเจียมสุวรรณที่ปรึกษากฎหมายแผนกไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาทโดยเดิมทีคุณสุรสวัสดีเคยเป็นผู้พิพากษาศาลยุติธรรมและเคยปฏิบัติงานในกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงานครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาผมและคุณสุรสวัสดีขอเริ่มการบรรยายในวันนี้เลยครับขอเชิญคุณสุรสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านค่ะก็หลักๆวันนี้เนี่ยจะแบ่งการบรรยายเป็น2ช่วงใหญ่ๆช่วงที่1ก็คือเรื่องของการดำเนินคดีแบบกลุ่มนะคะหรือหลายคนนะคะในศาลส่วนที่2เนี่ยก็คือการระงับข้อพิพาทด้วยการใช้อนุญาโตตุลาการแบ่งเป็น2ช่วงใหญ่ๆเพียงแต่ว่าเนื่องจากว่ากลุ่มผู้ฟังนะคะและความมุ่งหมายของการทำเวบินาร์ครั้งนี้เนี่ยคือจัดทำให้คนที่อาจจะไม่ได้มีพื้นเพทางด้านกฎหมายอาจจะไม่เคยว่าความมาก่อนส่วนใหญ่อาจจะเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรมนุษย์นะคะเพราะฉะนั้นระหว่างที่เราพูดคุยใน2เรื่องนี้ซึ่งค่อนข้างจะซับซ้อนเนี่ยข้อแรกเราพยายามที่จะทำให้ฟังดูง่ายมากที่สุดนะคะอีกอันนึงก็คือเราจะต้องปูพื้นทำความเข้าใจในเรื่องของขอบเขตการบรรยายให้ชัดเจนนะคะเพื่อที่จะทำให้ผู้ที่ฟังเนี่ยเข้าใจไปกับเราเป็นขั้นเป็นตอนนะคะก็ขอเรียนไว้ตรงนี้ว่าเราทำเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะทำให้เราสามารถที่จะเข้าใจผู้ฟังเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจในเรื่องที่ซับซ้อนด้วยวิธีการง่ายๆอาจจะจดจำหลักการที่สำคัญเท่านั้นนะคะหากเกิดข้อพิพาทหรือว่าอย่างไรแล้วเนี่ยก็ขอแนะนำว่าจะต้องศึกษาเพิ่มเติมนะคะเอาแหละในเรื่องที่เรากำลังจะพูดวันนี้เนี่ยหากพูดถึงเรื่องขอบเขตเนี่ยคือเราจะพูดเฉพาะในเรื่องของข้อพิพาทแรงงานนะคะข้อพิพาทแรงงานหมายถึงอะไรได้บ้างค่ะข้อพิพาทแรงงานที่เรากำลังจะพูดวันนี้เนี่ยคือข้อพิพาทที่เกิดขึ้นในสัญญาจ้างแรงงานนะคะสัญญาจ้างแรงงานเท่านั้นไม่รวมถึงสัญญาจ้างทำขอไม่รวมถึงสัญญาประเภทอื่นสัญญาที่เป็นสัญญาจ้างแรงงานเท่านั้นนะคะจ้างแรงงานหมายถึงว่าฝ่ายหนึ่งเป็นนายจ้างอีกฝ่ายหนึ่งเป็นลูกจ้างนะคะข้อพิพาทเรื่องอื่นจะไม่เกี่ยวข้องกับการบรรยายวันนี้อาจจะมีการยกตัวอย่างบ้างแต่เป็นเพียงเพื่อทำให้เข้าใจง่ายเท่านั้นนะคะข้อพิพาทแรงงานอาจจะเกิดขึ้นโดยเป็นเรื่องของการพิพาทตามสัญญาหรือว่ากฎหมายเกี่ยวกับสัญญาจ้างแรงงานโดยตรงก็ได้หรืออาจจะเป็นเรื่องของการพิพาทในสิทธิหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายแรงงานก็ได้เช่นตามที่ลิสต์ไว้นะคะก็คือกฎหมายคุ้มครองแรงงานคือตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพ.ศ.2541นี้นะคะกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์พ.ศ.2518นะคะกฎหมายถัดมาก็คือที่จะพูดถึงวันนี้ก็คือพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีในศาลแรงงานนะคะพ.ศ2522แล้วก็ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งอันนี้คือสโคปกว้างๆว่าเราจะพูดกันตรงนี้นะคะสไลด์ถัดไปค่ะถ้าเกิดว่าเกิดข้อพิพาทแรงงานแล้วมันน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรได้บ้างนะคะหากมองไปทางฝั่งขวาเนี่ยก็จะเห็นว่าถ้าเกิดว่าเป็นสัญญาจ้างเนี่ยหมวดของสัญญาเนี่ยน่าจะเกิดข้อพิพาทอะไรได้บ้างนะคะก็เช่นในสัญญานั้นอาจจะมีเรื่องของสัญญาตกลงที่จะเก็บความลับกันไม่แพร่พรายในสิ่งที่ทราบในระหว่างการที่จ้างเป็นต้นนะคะรายละเอียดในส่วนนี้เนี่ยเดี๋ยวคุณประธานนินจะได้กล่าวถึงอีกครั้งหนึ่งตอนที่อธิบายเรื่องอนุญาโตตุลาการนะคะเราอันนี้เรามาดูภาพกว้างเฉยทางด้านซ้ายก็จะเป็นตัวอย่างของข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากกฎหมาย
เช่นเป็นเรื่องของการเลิกจ้างไหมเป็นเรื่องของอะไรนะคะซึ่งเดี๋ยวจะมีการอธิบายต่อไปเพราะฉะนั้นจะไม่ลงลึกนะคะขอสไลด์ถัดไปค่ะพอเกิดข้อพิพาทเหล่านี้แล้วเนี่ยมันก็จะต้องมีการระงับข้อพิพาทคราวนี้ส่วนที่เรากำลังจะอธิบายในวันนี้เนี่ยเป็นวิธีการหนึ่งที่อยู่ในการระงับข้อพิพาทเท่านั้นคราวนี้มันอยู่อย่างไรเนี่ยเดี๋ยวจะขอให้คุณประธานินช่วยอธิบายนะคะเชิญค่ะคุณประธานินค่ะขอบคุณครับสำหรับการระงับข้อพิพาทนะครับสามารถทำได้หลายวิธีอาจจะเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนแรกคือการเจรจากันก่อนเป็นการที่คู่กรณีทั้งสองฝ่ายหรือมากกว่านั้นเนี่ยมาตกลงที่จะเจรจากันเองโดยไม่มีบุคคลที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องการเจรจาสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งก่อนและหลังที่จะมีคดีในศาลวิธีนี้เป็นเหมือนขั้นตอนแรกที่ง่ายที่สุดในการระงับข้อพิพาทวิธีถัดมาเนี่ยคือการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทเป็นการที่คู่กรณีในคดีเนี่ยตกลงเจรจากันนั่นแหละแต่จะมีความแตกต่างตรงที่มีบุคคลที่3เข้ามาเป็นคนกลางเพื่อช่วยเหลือในการเจรจาอาจจะเป็นคนเดียวหรือหลายคนก็ได้ตามที่ทั้ง2ฝ่ายเนี่ยตกลงกันการไกล่เกลี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งก่อนและหลังที่จะมีคดีในศาลเหมือนกันครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในข้อพิพาทในคดีแรงงานเนี่ยการเจรจากฎหมายเนี่ยจะกำหนดให้คู่กรณีเนี่ยได้มีการเจรจากันก่อนซึ่งไม่ว่าจะเป็นการเจรจาหรือการไกล่เกลี่ยประนอมการปรีประนอมข้อพิพาทเนี่ยถ้าสามารถตกลงกันได้คู่กรณีก็จะสามารถทำสัญญาประนีประนอมยอมความเพื่อระงับข้อพิพาทระหว่างกันได้แต่ถ้ายังไม่สามารถตกลงกันได้เนี่ยคู่กรณีก็จะต้องพิจารณาว่าจะใช้เครื่องมือหรือช่องทางไหนในการระงับข้อพิพาทต่อไปทีนี้เราก็จะมาสู่วิธีถัดมาก็คือเป็นวิธีที่มีความเป็นทางการขึ้นมาอีกระดับนึงคือการอนุญาโตตุลาการซึ่งโดยภาพรวมเนี่ยเป็นวิธีการนะครับข้อพิพาททางเลือกอีกรูปแบบนึงที่มีลักษณะกึ่งๆทางการเพราะว่าการอนุญาโตตุลาการเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายกับวิธีการทางศาลคือมีบุคคลที่เรียกว่าอนุญาโตตุลาการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทและผลลัพธ์ที่ได้คือคำชี้ขาดซึ่งจะมีผลผูกพันคู่กรณีเหมือนคำพิพากษาของศาลและก็จะมีกฎกติกาในการดำเนินคดีในการอนุญาโตตุลาการเนี่ยคล้ายกับกฎหมายวิธีพิจารณาคดีของศาลเทียบเคียงกันนะครับและอีกวิธีหนึ่งก็จะเป็นวิธีที่หลายๆคนก็คงเคยได้ยินและคุ้นหูกันมาก็คือการนำคดีไปสู่ศาลนะครับและนอกจากวิธีที่กล่าวมาถึง4วิธีนี้ในวันนี้เนี่ยถ้าพูดกันถึงข้อพิพาทแรงงานโดยเฉพาะเนี่ยก็อาจจะมีวิธีการระงับข้อพิพาทโดยวิธีอื่นนอกจากที่กล่าวมาเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นกรณีที่มีการยื่นข้อเรียกร้องตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ์โดยไม่ว่าจะฝ่ายนายจ้างหรือฝ่ายลูกจ้างและไม่สามารถตกลงหาข้อยุติได้ก็จะเกิดเป็นข้อพิพาทแรงงานตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ซึ่งในส่วนนี้เนี่ยกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ก็จะกำหนดวิธีการระงับข้อพิพาทไว้โดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นการให้มีการตั้งผู้ชี้ขาดหรือส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่กรณีนะครับแต่สำหรับการบรรยายในวันนี้เนี่ยเราจะมาเน้นไปที่การระงับข้อพิพาทแรงงานทางศาลและทางอนุญาโตตุลาการโดยคุณสุรสวัสดีจะมาพูดในส่วนของวิธีการทางศาลโดยเจาะลึกลงไปในประเด็นเกี่ยวกับการดำเนินคดีในศาลแรงงานโดยทั่วๆไปและการนำการพิจารณาคดีแบบกลุ่มหรือ class action มาใช้ในคดีแรงงานว่ามีประเด็นทางกฎหมายและมีมุมในทางปฏิบัติที่น่าสนใจอย่างไรบ้างจากนั้นผมก็จะมารับช่วงต่อเพื่อพูดในเรื่องของอนุญาโตตุลาการการตกลงใช้อนุญาโตตุลาการในคดีแรงงานและแนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวข้องในส่วนนี้ครับเดี๋ยวผมขอเชิญคุณสุรสวัสดีต่อเลยครับขอบคุณค่ะคุณประธานินคะคือถ้าเกิดเราพูดถึงการระงับข้อพิพาทวิธีการระงับข้อพิพาทคือ dispute resolution methods ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้นะคะอันแรกก็คือ negotiation การเจรจา mediation เนี่ยคือการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทส่วน arbitration คืออนุญาโตตุลาการนะคะคำว่า litigation ที่อยู่ด้านล่างเนี่ยก็คือหมายถึงการนำคดีเนี่ยไปดำเนินคดีที่ศาลนะคะก็ใช้คำว่า litigation ก็สไลด์ถัดไปนะคะสิ่งที่จะอธิบายต่อไปเนี่ยก็คือการ litigate ก็คือ litigation ทำคดีกันนะคะในคดีแรงงาน labor cases ที่ศาลแรงงานคือ labor court นะคะโดยที่สิ่งที่เราจะพูดต่อไปเนี่ยจะมี2ส่วนด้วยกันเนื่องจากว่ามันจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยถ้าเกิดเราพูดถึงการดำเนินคดีแบบกลุ่มที่เรียกว่า class action ทางฝั่งซ้ายเมื่อสักครู่นะคะมันจะมีเรื่องของการมีผู้แทน
ในการดำเนินคดีที่ศาลแรงงานด้วยซึ่งเราจะมาเปรียบเทียบกันเพื่อให้เราเห็นภาพถึงเครื่องมือ2 อย่างนี้ที่มีความสลักสำคัญในศาลแรงงานนะคะก็เพื่อที่จะอธิบายสไลด์นี้ให้เข้าใจเป็นภาษาไทยอย่างชัดแจ้งนะคะก็ในสไลด์เนี่ยแสดงให้เห็นถึงการมีอยู่ของกฎหมาย Labor Code Procedural Laws ก็คือกฎหมายพิจารณาความนะคะในศาลแรงงานมันมี layers ก็คือมีชั้นของกฎหมายที่อยู่ตรงนั้นอย่างที่คุณประธานนิมเรียนให้ทราบนะคะว่าการดำเนินคดีไล่ลงมาเป็นลำดับด้านล่างเนี่ยจะมีความเป็นพิธีรีตรองมากที่สุดนะคะอันนี้ถ้าไปศาลเนี่ยลองนึกถึงการไปศาลนะคะก็ต้องมีการสวมคุยละอย่างแรกนะคะใส่สูทสวมคุยนะคะต้องประพฤติตนให้เรียบร้อยในศาลในขณะที่การอนุญาโตตุลาการอาจจะไม่ต้องใส่คุยนะคะหรือว่าท่านจะตกลงไประงับข้อพิพาทกันอนุญาโตตุลาการกันที่โรงแรมที่ไหนสักแห่งก็ขึ้นแล้วแต่ความสะดวกใจของคู่พิพาททั้งสองฝ่ายความเป็นพิธีรีตรองเนี่ยก็น้อยคราวนี้พิธีรีตรองเนี่ยหมายถึงอย่างไรพูดง่ายๆคือการขึ้นศาลเนี่ยจะต้องปฏิบัติตามกฎของศาลก็ Labor Code Procedural Law มันจะมี2ชั้นก็คือกฎหมายที่เป็นกฎหมายทั่วไปเป็นพื้นฐานคือกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งอยู่ในศาลแพ่งศาลแรงงานเป็นศาลแพ่งศาลหนึ่งนะคะตรงนี้ก็จะมีบททั่วไปก็คือตัวประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนี่คือชื่อของเขาภาษาอังกฤษที่เขียนไว้ก็คือ Civil Procedural Law นะคะมาตรา 222/1 จนถึงมาตรา 222/49 เนี่ยก็ระบุเรื่องการดำเนินคดีแบบกลุ่มซึ่งภาษาอังกฤษเรียกกันทั่วไปเลยว่า class action นะคะตรงนี้เป็นเรื่องของกฎหมายทั่วไปคราวนี้ในศาลแรงงานเนี่ยท่านมีเครื่องมือพิเศษของท่านก็คือเดี๋ยวจะเรียกเร็วๆว่าวิจัดตั้งนะคะก็คือพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาความศาลแรงงานพ.ศ. 2522นะคะตรงนี้มาตรา35เนี่ยก็กล่าวถึงการมีผู้แทนในการดำเนินคดีนั้นถ้าเราเห็นภาพที่แสดงตรงนี้เราก็จะเข้าใจแล้วว่าอ๋อมันมีเครื่องมืออยู่2ชิ้นนะแล้วแต่ละชิ้นเนี่ยอยู่เป็นคนละที่กันนะคะสไลด์ถัดไปค่ะคุณประธานินค่ะอันถัดไปเราจะเห็นแล้วนะว่าเราจะพูดถึง2อย่างคือ1การดำเนินคดีแบบกลุ่มที่เรียกว่า class action 2คือ party representative หมายถึงการมีผู้แทนในการดำเนินคดีสไลด์ถัดไปค่ะคุณธานินค่ะค่ะอะไรคือ class action what is class action นะคะคือการที่ฝ่ายโจทย์เนี่ยคนที่เป็นคู่ความนะเราจะเรียกว่าโจทย์คนที่ฟ้องคดีนะคะยื่นคำขอต่อศาลเลยว่าศาลโจทย์อยากจะใช้วิธีพิจารณาคดีพิเศษไม่เอาทางธรรมดานะจะเอาวิธีพิเศษคือการดำเนินคดีแบบกลุ่มกับคดีนี้ก็ยื่นเป็นคำร้องเข้าไปศาลก็ต้องสำเนาให้ฝ่ายซึ่งปกติหมายถึงจำเลยนะคะว่าเขาจะแก้ยังไงเขาจะค้านยังไงนะคะแล้วดูว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะสืบพยานอะไรกันบ้างในชั้นนี้ท่านก็จะไต่สวนฟังพยานหลักฐานของทั้งสองฝ่ายเลยแล้วก็มีคำสั่งว่ากรณีนี้เนี่ยสมควรหรือไม่สมควรที่จะใช้วิธีพิเศษอันนี้คือการดำเนินคดีแบบกลุ่มสมควรหรือไม่นะคะก็คือการที่จะดูว่าการดำเนินคดีแบบกลุ่มเนี่ยมันเหมาะกับคดีหรือเปล่าจำนวนสมาชิกที่มีเนี่ยมันมีจำนวนมากถึงขนาดที่ควรที่จะใช้การดำเนินคดีแบบกลุ่มหรือไม่นะคะแล้วการที่จะดำเนินคดีแบบกลุ่มเนี่ยมันจะให้ความยุติธรรมเหมาะสมกับคดีจริงหรือเปล่ามันการฟ้องคดีมันสะดวกแบบนี้มันสะดวกกว่าดีกว่าให้ความยุติธรรมได้มากกว่าหรือเปล่าปัญหาข้อกฎหมายปัญหาข้อเท็จจริงของโจทย์กับสมาชิกกลุ่มเนี่ยมันเป็นอย่างเดียวกันจริงอย่างที่เขาว่าไหมนะคะข้อเรียกร้องข้อต่อสู้ข้อเรียกร้องทางโจทย์นะคะข้อต่อสู้ดูทางจำเลยดูแล้วมันไปในทางเดียวกันที่เป็นประเภทเดียวกันเป็นสมาชิกกลุ่มเดียวกันได้หรือเปล่านะคะที่สำคัญก็คือว่าตัวโจทย์เนี่ยกับทนายโจทย์เนี่ยสามารถที่จะปกป้องผลประโยชน์ของสมาชิกกลุ่มได้เป็นอย่างดีเป็นธรรมเพียงพอหรือไม่นะคะเพราะอะไรเพราะว่าการดำเนินคดีแบบกลุ่มเนี่ยมันคือการที่โจทย์หนึ่งคนโจทย์คือคนในคดีมีเพียงหนึ่งคนนะคะสามารถที่จะทำคดีเนี่ยในนามของคนอื่นที่ไม่เคยเข้ามาในคดีเนี่ยได้เลย
กระบวนพิจารณาที่เกิดขึ้นในศาลนะคะแล้วก็การที่มีคำพิพากษาออกไปในคดีแบบกลุ่มอย่างนี้เนี่ยจะผูกพันคนที่ไม่ได้อยู่ในคดีทั้งหมดเลยหากยกตัวอย่างขอให้เห็นภาพนะคะเช่นว่าเราไปซื้อสินค้ามาชิ้นหนึ่งสินค้าชนิดเนี้ยถูกผลิตขึ้นมาหลายชิ้นมากรับรองเลยว่าจะต้องมีคนที่ประสบพบปัญหาเช่นเดียวกันกับเรานะคะเราก็ฟ้องศาลในปัญหาของเรานี่แหละเพียงแต่ว่าเรายื่นคำขอไปด้วยว่าเนี่ยคำร้องไปด้วยว่าเรามีสมาชิกแบบกลุ่มอย่างนี้แน่ๆเพราะว่าสินค้าผลิตในลักษณะนี้จุดๆขอดำเนินคดีแบบกลุ่มเราฟ้องเข้าไปคนเดียวคนอื่นไม่ฟ้องก็ได้พอฉันชนะแล้วเนี่ยคนอื่นที่ซื้อสินค้าแล้วมีลักษณะความผิดพลาดหรืออะไรก็ตามแต่ในลักษณะเดียวกันเนี่ยเขาก็จะสามารถที่จะมาเอาผลประโยชน์จากคำพิพากษาที่ศาลพิพากษาไปให้ได้สมมติว่าเราชนะให้ชำระเงิน100 บาทสมมตินะคะคนอื่นก็จะมาขอในลักษณะเดียวกันได้โดยที่ตัวเองไม่ต้องฟ้องคดีอันนี้คือการดำเนินคดีแบบกลุ่มตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะคะโดยสังเกตก็คือที่สรุปไปด้านบนนะคะคือการที่เป็นคดีที่เริ่มต้นด้วยคนคนเดียวนะคะทำแทนกลุ่มนะคะแล้วก็อย่างที่ดิฉันบอกไปก็คือว่ามันเริ่มโดยฝั่งของโจทย์นะคะศาลเห็นเองไม่ได้นะคะอันนี้โจทย์ต้องเป็นคน เริ่มขึ้นมาเองจะไม่มีฝั่งจำเลยนะคะฝั่งจำเลยไม่มีการดำเนินคดีแบบกลุ่มอย่างนี้ในประเทศไทยนะคะแล้วก็ผลคดีเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะทำได้หลายรูปแบบนะคะซึ่งตัวบทกฎหมายเนี่ยก็กล่าวถึงเรื่องของแรงงานไว้ด้วยนะคะสไลด์ถัดไปค่ะนี่คือภาพรวมนะคะเราก็จะเห็นภาพดังที่เล่าให้ฟัง3 1ก็คืออันที่1ศาลต้องเป็นผู้กลั่นกรองนะคะว่าใครจะเป็นโจทย์นะคะใครทนายโจทย์เนี่ยดีพอไหมนะคะเรื่องที่ฟ้องเนี่ยเป็นเรื่องที่เหมาะกับการดำเนินคดีแบบกลุ่มหรือเปล่านะคะคนที่ขอได้มีโจทย์เท่านั้นนะคะแล้วก็ผลของการที่ศาลอนุญาตให้ดำเนินคดีแบบกลุ่มเนี่ยก็จะผูกพันตั้งแต่กระบวนพิจารณาจนถึงคำพิพากษาผูกพันคนนอกคดีด้วยอันนี้คือจุดที่สำคัญของการดำเนินคดีแบบกลุ่มค่ะสไลด์ถัดไปค่ะคราวนี้เรามาดูฝั่งทางขวามือนะคะเราเมื่อสักครู่พูดรวมๆแล้วเกี่ยวกับการดำเนินคดีแบบกลุ่มที่เรียกว่า class action ต่อไปเราจะพูดถึงผู้แทนในการดำเนินคดี parties representative นะคะสไลด์ถัดไปค่ะคือใน อย่างที่เรียนตอนต้นนะคะว่าในการดำเนินคดีที่ศาลแรงงานเนี่ยศาลแรงงานท่านมีเครื่องมือรองรับกรณีที่มีคู่ความหลายคนอยู่นะคะโดยตรงนี้เนี่ยไปอยู่ที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานพ.ศ. 2522มาตรา35นะคะเครื่องมือตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ class action ไม่ใช่การดำเนินคดีแบบกลุ่มแบบในประมวลวิแพ่งเลยนะคะเป็นคนละตัวกันคนละชิ้นกันเราแยกมานะคะตรงนี้เนี่ยเครื่องมือพิเศษอันนี้คือกรณีที่ว่ามีโจทย์เข้ามาหลายคนอาจจะเป็นคดีเดียวก็ได้นะคะหรือหลายคดีนะมีโจทย์เข้ามาหลายคนจำเลยหลายคนแล้วศาลเห็นสมควรหรือตัวผู้ความเองเห็นว่าสมควรที่จะตั้งตัวผู้แทนในการดำเนินคดีเพื่อที่จะให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินคดียิ่งขึ้นโดยหลักแล้วก็คือเพื่อสิ่งนั้นนะคะคราวนี้เนี่ยตั้งกันยังไงเริ่มสเต็ปแรกเนี่ยย่อหน้าแรกที่เรากล่าวถึงในสไลด์เนี่ยคือหมายถึงการรวมพิจารณาค่ะถ้ามันมีหลายสำนวนสำนวนละโจทย์หนึ่งอาจจะมีหนึ่งนะคะหนึ่งคนอันที่สองอาจจะมีสองคนหรืออันที่สามมีสามคนหรือแต่ละอันมีหนึ่งคนหมดเลยนะคะศาลดูละในเรื่องเนี้ยเนื้อเรื่องเนี้ยจำเลยก็คนเดียวกันนะเรื่องที่กำลังจะพิพาทกันเนี้ยก็เป็นสัญญาที่มีลักษณะเหมือนกันเลยหรือว่าประกาศชิ้นเดียวกันเลยอันเดียวกันเลยนะถ้าเกิดรวมกันพิจารณาแล้วเนี่ยจะเป็นการสะดวกท่านก็รวมพิจารณารวมเนี่ยใช้เวลาไม่ได้ยุ่งยากค่ะไม่ต้องถึงขนาดว่าต้องไต่สวนสืบพยานเพื่อที่จะมีคำสั่งไม่ได้มีความยุ่งยากในขนาดถึงว่าเสมือนว่ามีคดีซ้อนเข้ามาศาลสามารถสั่งรวมนะคะศาลก็จะเริ่มตั้งชื่อค่ะว่าสำนวนที่หนึ่งเนี่ย
จทย์ให้เป็นโจทย์ที่1นะสำนวนที่2เป็นโจทย์ที่2นะก็เรียงไปโจทย์10คนก็โจทย์ที่1ถึงโจทย์ที่10สมมตินะคะตรงนี้คือการรวมพอรวมเสร็จเนี่ยขั้นตอนต่อไปก็อ่ะมีหลายคนใช่ไหมลองตั้งผู้แทนในการดำเนินคดีไหมเพื่อที่จะได้สะดวกคราวนี้เนี่ยรายละเอียดของการตั้งเนี่ยซึ่งอันนี้อยู่ใน bullet point ที่2นะคะสำหรับคนที่อ่านภาษาอังกฤษไม่ถนัดก็พยายามอธิบายให้ฟังแล้วเข้าใจนะคะมันจะอยู่ในข้อกำหนดของศาลแรงงานว่าด้วยการดำเนินกระบวนพิจารณาในศาลแรงงานพ.ศ. 256นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะบอกขั้นตอนค่ะว่าเวลาเลือกจะทัดเลือกยังไงโดยความเข้าใจแบบง่ายๆตอนนี้เราคุยกันเนี่ยก็คือการเลือกตั้งนั่นแหละว่าสรุปแล้ว2 3 4คนเนี้ยอยากเลือก12เป็นตัวแทนของตัวเองเป็นผู้แทนของตัวเองอันเนี้ยก็เป็นเรื่องที่สามารถเลือกกันเองนะคะตั้งตัวความขึ้นมาได้ศาลจะไม่ได้ถึงขนาดไปแบบกลั่นกรองว่ามีความสามารถอะไรไหมอย่างในการดำเนินคดีแบบกลุ่มของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะคะก็จะเห็นได้ว่าถ้าใช้เครื่องมือตัวนี้เนี่ยคือการกระทำคือการเลือกของคนที่อยู่ในคดีอยู่แล้วเลือกผู้แทนที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยทำแทนในคดีนั้นอยู่แล้วไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับคนข้างนอกคดีนะคะวิธีการทำง่ายเวลาได้ผู้แทนแล้วคนคนนี้ทำอะไรก็จะผูกพันคนที่ตั้งไปทั้งหมดนะคะรวมทั้งการเบิกความด้วยการอุทธรณ์ด้วยการบังคับคดีด้วยนะคะคำพิพากษาล่ะคำพิพากษาเหมือนการดำเนินคดีแบบรวมไหมไม่เหมือนนะคะเพราะว่าโดยหลักแล้วเนี่ยก็ยังเป็นเรื่องของคำพิพากษาผูกพันคู่ความเหมือนเดิมถามว่ามันมีโอกาสไหมที่คำพิพากษาจะผูกพันคนนอกคดีต้องตอบว่ามีนะคะตามมาตรา53ของจะตั้งที่กล่าวถึงแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยการที่จะมีคำสั่งหรือคำพิพากษาในลักษณะที่จะให้ผูกพันบุคคลภายนอกเนี่ยที่มีผลประโยชน์ในมูลความคดีเหมือนกันก็คือในลักษณะเดียวกันเนี่ยถามว่าเกิดขึ้นได้ไหมเกิดขึ้นได้แต่เป็นข้อยกเว้นนะคะแล้วก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยหากไม่ได้ปรากฏข้อเท็จจริงที่ชัดเจนว่าศาลจะศาลก็คงจะไม่ได้พิพากษาไปถึงตรงส่วนนั้นนะคะหากยกตัวอย่างให้เห็นภาพก็คือว่ากรณีที่มีผู้แทนในการดำเนินคดีตามวิจัดตั้งหมายถึงว่าตัวผู้แทนตัวคนที่เลือกเข้าไปอยู่ในศาลหมดแล้วแล้วก็เลือกขึ้นมามันจะต่างกันกับการที่เป็นเรื่องของการดำเนินคดีแบบรวมที่อยู่ๆก็มีคนคนนึงโผล่ขึ้นมาแล้วก็ขอดำเนินคดีแทนทุกคนที่ฉันยังไม่เคยรู้จักได้นะคะนั้นเครื่องมืออันนี้ถือว่าเป็นเครื่องมือที่การดำเนินคดีแบบกลุ่มนะคะเป็นเครื่องมือที่ค่อนข้างที่จะต้องเรียกว่ามีพลังมหาศาลนะคะแล้วก็ถามว่ามีความซับซ้อนไหมมีนะคะเพราะว่าการที่จะพิสูจน์ในเรื่องที่ดิฉันพูดถึงหลักเกณฑ์กว้างๆตรงนั้นเนี่ยต้องผ่านการแสดงถึงพยานหลักฐานพอสมควรนะคะความแตกต่างสไลด์ถัดไปค่ะคุณประธานินคะความแตกต่างระหว่างการดำเนินคดีในศาลทั้งสองประเภทเนี้ยจุดที่สำคัญนะคะก็คือข้อแรกเลยเนี่ยการดำเนินคดีแบบกลุ่มนะคะคนอื่นไม่ได้เข้ามาในคดีนะแล้วคนเนี้ยเสนอตัวเป็นผู้ที่ดำเนินคดีแล้วไปกระทบผู้อื่นคนอื่นที่ว่าไม่เคยเข้ามาผูกพันในกระบวนพิจารณาในฐานะของโจทก์เลยนะคะผลกระทบเป็นวงกว้างก็คือคนที่อยู่ในสมาชิกกลุ่มนั้นเนี่ยได้รับผลกระทบทันทีก็คือฟ้องอยู่เนี่ยคดีเหล่านั้นจำหน่ายออกไปทันทีนะคะแล้วจะฟ้องใหม่ก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าถือว่ามีคนทำคดีไปแล้วนะคะแล้วก็การดำเนินคดีแบบกลุ่มเนี่ยจะถูกอันถัดมาก็คือจะถูกเสนอโดยฝ่ายโจทก์เท่านั้นนะคะศาลเนี่ยเมื่อเทียบกับทางฝั่งของด้านขวาเนี่ยศาลเนี่ยไม่ได้เป็นผู้ที่ริเริ่มความคิดนี้เองได้ในขณะที่ถ้าเกิดว่าเป็นการตั้งผู้แทนในการดำเนินคดีเนี่ยเป็นเรื่องที่ศาลสามารถที่จะเห็นสมควรแล้วก็ริเริ่มการตั้งผู้แทนในการดำเนินคดีได้นะคะการที่มีตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นได้ว่า
พอเป็นฝั่งของการตั้งผู้แทนในการดำเนินคดีได้เนี่ยหากไปดูในข้อกำหนดที่ว่าข้อกำหนดศาลแรงงานว่าด้วยการดำเนินกระบวนพิจารณาในศาลแรงงานก็จะเห็นว่ามันมีช่องทางที่จะตั้งผู้แทนในฝั่งจำเลยได้ด้วยนะคะในขณะที่การดำเนินคดีแบบอื่นเนี่ยเป็นเรื่องของโจทก์เท่านั้นนะคะเรื่องสุดท้ายก็คือคำพิพากษาหรือกระบวนพิจารณาเนี่ยในการดำเนินคดีแบบกลุ่มเนี่ยผูกพันเป็นหลักคือผูกพันสมาชิกทั้งกลุ่มเป็นหลักถึงแม้ว่าสมาชิกไม่ได้เข้ามาเป็นโจทก์จำเลยนะคะแต่สำหรับการตั้งผู้แทนในการดำเนินคดีในศาลแรงงานเนี่ยคำพิพากษาโดยหลักแล้วผูกพันเฉพาะตัวความในคดีจะเป็นเพียงข้อยกเว้นเท่านั้นที่ศาลเนี่ยไปใช้อำนาจพิเศษนะคะตามมาตรา53ของวิจัดตั้งที่จะกำหนดให้คำพิพากษานั้นน่ะมีผลผูกพันคนอื่นซึ่งทุกคนอื่นนี้ก็คือต้องเป็นนายจ้างหรือลูกจ้างนะคะอย่าลืมว่าเราตั้งสหกแล้วอื่นซึ่งมีผลประโยชน์ในมูลความแห่งคดีนั้นด้วยก็ได้นะคะพอจะเห็นภาพรวมแล้วนะคะว่า2 อย่างนี้แตกต่างกันยังไงส่วนที่ดิฉันจะพูดต่อไปเนี่ยคือความเห็นว่าการดำเนินคดีแบบกลุ่มเนี่ยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเนี่ยจะเกิดขึ้นในศาลแรงงานได้หรือไม่นะคะตรงนี้เนี่ยตัวบทของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเนี่ยก็ไม่ได้ห้ามไว้เปิดช่องไว้นะคะแล้วก็ตัวพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลที่กล่าวถึงอยู่บ่อยๆเนี่ยก็ไม่ได้กำหนดห้ามไว้นะคะแล้วก็สามารถที่จะนำเรื่องของวิแพ่งยังมาใช้ได้ตราบเท่าที่มันไม่ได้ขัดอยู่กับพระราชบัญญัติที่เป็นพิเศษนี้นะคะถามว่ามีโอกาสที่จะขอได้ไหมมีนะคะและหากเกิดขึ้นแล้วท่านได้ดูคลิปเวบินาร์อันนี้นะท่านก็คงจะมีความเข้าใจเบื้องต้นแล้วแหละว่ามีความเกี่ยวข้องความควรระวังว่า key features หรือว่าประสงค์ในการดำเนินคดีเนี่ยยังไงบ้างนะคะแต่เนื่องจากว่าเงื่อนไขที่ศาลเนี่ยจะอนุญาตให้ดำเนินคดีแบบกลุ่มเป็นเงื่อนไขที่ค่อนข้างที่จะมีหลายข้อนะคะแล้วธรรมชาติของข้อพิพาทแรงงานเนี่ยโอกาสที่จะครบถ้วนทุกข้อนั้นอาจจะน้อยกว่าข้อพิพาทประเภทอื่นอย่างเช่นว่าการซื้อสินค้าเนี่ยเราอาจจะเห็นได้ว่าเขาส่งขายสินค้าเนี่ยไปทั่วประเทศแต่ในขณะที่ถ้าเป็นเรื่องของแรงงานข้อพิพาทแรงงานที่เราพูดเนี่ยมันอาจจะเป็นไปได้ว่ามีคนแค่เพียงกลุ่มเล็กๆสถานประกอบการเดียวโรงงานเดียวนะคะอย่างเงี้ยจำนวนของคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยอาจจะมีจำนวนไม่มากนะคะอันที่สองก็คืออาจจะมีความเห็นว่าวิธีการดำเนินคดีแบบกลุ่มอาจจะไม่เหมาะสมหรือไม่นะคะในเมื่อจำนวนแล้วก็ข้อพิพาทเนี่ยมันสามารถสโคปได้เนี่ยอาจจะไม่ได้มีความจำเป็นที่ต้องใช้การดำเนินคดีแบบกลุ่มศาลอาจจะมองถึงขั้นที่ว่าระยะเวลาที่เสียไปในการไต่สวนเพื่อที่จะดำเนินคดีแบบกลุ่มหรือไม่เนี่ยอาจจะทำให้เกิดข้อขัดข้องหรือว่าความล่าช้าที่จะให้ความยุติธรรมก็เป็นได้นะคะก็อย่าลืมว่าตัววิจัดตั้งเนี่ยก็เปิดช่องให้ฝ่ายลูกจ้างถ้าเป็นโจทก์นะคะสามารถฟ้องด้วยวาจาได้ซึ่งในทางปฏิบัติก็มีการช่วยเหลือจากฝั่งศาลเนี่ยพอสมควรนะคะการฟ้องคดีเขาก็เลยเป็นไปโดยง่ายไม่ได้ยากมากนะคะเพราะฉะนั้นการที่จะอีกอย่างนึงก็คือการดำเนินคดีแบบกลุ่มจะต้องพิจารณาถึงความสามารถของตัวโจทก์และทนายโจทก์ตรงนี้ถ้าเป็นลูกจ้างด้วยกันอาจจะมีคำตั้งการตั้งคำถามได้สมมติว่าคนที่ฟ้องอาจจะไม่มีความสามารถในตรงจุดนี้นะคะเพราะมันจะมีเรื่องของการรวบรวมทรัพย์สินการบังคับคดีหลายๆอย่างก็อาจจะทำให้เป็นปัจจัยหนึ่งที่ศาลไม่อนุญาตให้ดำเนินคดีแบบกลุ่มนะคะถามว่าเกิดขึ้นได้ไหมตัวดิฉันเองเห็นว่าพอที่จะมีช่องทางเกิดได้นะคะแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยต้องยอมรับว่าในข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นกับข้อพิพาทแรงงานโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยนะคะส่วนใหญ่เลยเนี่ยจะใช้วิธีการตามมาตรา35วิจัดตั้งที่กล่าวถึงก็คือฟ้องเข้ามาเองนี่แหละ200 400 500 600คนก็ตามนะคะฟ้องเข้ามานี่แหละแล้วศาลก็จับรวมพิจารณาเป็นคดีเดียวแล้วก็ตั้งตัวผู้แทนในการดำเนินคดีจะกี่คนก็ตามเนี่ยแต่ก็คือใช้วิธีตั้งแล้วก็ดำเนินกระบวนพิจารณาด้วยความรวดเร็วพอสมควรไม่ต้องมานั่งแตะสื่ออุทธรณ์คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีแบบกลุ่ม
นะคะแล้วก็ตอนที่พิพากษาอาจจะใช้อาจจะนะคะใช้อำนาจพิเศษตามมาตรา53ก็เป็นได้ถ้ามีข้อเท็จจริงที่ไปถึงว่ามีบุคคลอื่นในลักษณะเดียวกันเนี่ยมีผลประโยชน์ในมูลความแห่งคดีด้วยนะคะก็อันนี้ก็เป็นในส่วนของการดำเนินคดีในศาลแรงงานนะคะหวังว่าจะได้ให้ภาพรวมนะคะว่านะถ้าเกิดว่าเกิดกระบวนพิจารณาที่ซับซ้อนในศาลแรงงานเนี่ยในเพราะว่าจำนวนของคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะมีเครื่องมืออยู่สองส่วนใหญ่ๆนี้ที่ควรจะพิจารณานะคะว่ามันจะเกิดขึ้นได้ไหมหรือว่าถ้าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราจะรับมือกันอย่างไรนะคะค่ะคุณประธานินคะในประเด็นต่อไปเนี่ยขอให้คุณประธานินช่วยกล่าวถึงการระงับข้อพิพาทที่เป็นพิธีรีตองน้อยลงสักหน่อยนะคะถ้าเทียบกันกับการดำเนินคดีในศาลนะคะก็คืออนุญาโตตุลาการคำนี้เป็นคำที่บางท่านฟังแล้วก็แม่มันคืออะไรนะคะคำว่า arbitration ในภาษาอังกฤษเนี่ยภาษาไทยใช้คำว่าอนุญาโตตุลาการซึ่งเป็นภาษาที่น่าสนใจมากเชิญค่ะคุณประธานินขอบคุณครับก็ก่อนอื่นนะครับเรามาทำความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการก่อนดีกว่าการอนุญาโตตุลาการเนี่ยถ้าโดยสรุปเนี่ยมันคือการที่มีคู่กรณีมาตกลงกันว่าจะเอาข้อพิพาทที่เขามีระหว่างกันเนี่ยนำไปเสนอให้กับบุคคลหนึ่งที่เรียกว่าอนุญาโตตุลาการเป็นผู้ตัดสินคดีรายละเอียดเกี่ยวกับภาพรวมคอนเซปต์ของอนุญาโตตุลาการเนี่ยจะกำหนดไว้ในพรบอนุญาโตตุลาการอย่างที่เกิดมาในตอนแรกนะครับว่าอนุญาโตตุลาการเนี่ยจะเป็นวิธีการระงับข้อพิพาทที่มีลักษณะกึ่งๆเป็นทางการคล้ายกับวิธีการทางศาลแต่จะแตกต่างกันแล้วก็มีลักษณะเด่นตรงที่คู่กรณีเนี่ยจะสามารถตกลงกันในรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนแล้วก็กฎกติกาในการดำเนินคดีในระหว่างการอนุญาโตตุลาการได้เช่นคู่กรณีเนี่ยจะสามารถตกลงเลือกคนที่จะเป็นอนุญาโตตุลาการที่จะมาวินิจฉัยคดีของเขาได้สามารถเลือกสถานที่ที่จะทำการอนุญาโตตุลาการได้เลือกภาษาเลือกกฎหมายที่จะนำมาใช้ตัดสินคดีตกลงกฎกติกาในการดำเนินคดีเองหรือจะเลือกใช้กฎหรือกติกาในการหรือข้อบังคับในการดำเนินการอนุญาโตตุลาการเนี่ยที่มีจัดทำไว้แล้วโดยสถาบันอนุญาโตตุลาการเนี่ยแห่งไหนก็ได้สถาบันอนุญาโตตุลาการที่ว่านี้ยกตัวอย่างก็คือสถาบันอนุญาโตตุลาการหรือ THAC หรือสถาบันอนุญาโตตุลาการของสำนักงานศาลยุติธรรมหรือ TAI แล้วก็จะมีสถาบันอนุญาโตตุลาการอื่นๆอีกเหมือนกันในประเทศไทยนะครับถามว่าการอนุญาโตตุลาการเนี่ยทำไมถึงเป็นที่นิยมกันถามเหตุผลส่วนหลักเนี่ยโดยทั่วไปแล้วมันคือจะใช้เวลาน้อยกว่าการไปศาลนี่คือความเข้าใจที่เราเข้าใจกันแต่อีกเหตุผลหลักนึงเนี่ยก็คือจะเป็นวิธีที่คู่กรณีเนี่ยเขาสามารถตกลงกันคือเขามีอิสระในการกำหนดรายละเอียดกำหนดวิธีการดำเนินคดีตามในแบบที่เขาสามารถในแบบที่เขาต้องการได้ทำให้เขาได้กฎแล้วก็กติกาในการดำเนินคดีในแบบที่เขารู้สึกว่ายุติธรรมสำหรับเขาซึ่งโดยหลักแล้วผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยก็จะมีความยืดหยุ่นแล้วก็จะมีความซับซ้อนน้อยกว่าการไปศาลและการอนุญาโตตุลาการเนี่ยก็จะเหมาะสำหรับคดีที่มีความซับซ้อนหรือมีความเฉพาะทางมากอย่างเช่นคดีก่อสร้างซึ่งจะมีข้อเท็จจริงที่มีความซับซ้อนและต้องอาศัยความรู้ทางวิชาชีพในด้านนั้นๆอย่างเช่นการอ่านแปลนการดูแบบเรื่องมาตรฐานในการก่อสร้างมาตรฐานวัสดุอะไรต่างๆเงี้ยครับโดยการอนุญาโตตุลาการเนี่ยจะเปิดโอกาสอย่างที่บอกไปเนาะให้คู่กรณีสามารถเลือกคนที่จะมาตัดสินคดีได้เพราะฉะนั้นคู่กรณีก็จะสามารถเลือกคนที่คิดว่ามีคุณสมบัติและมีความเชี่ยวชาญในด้านนั้นๆเนี่ยมาตัดสินคดีได้อีกเหตุผลหนึ่งก็คือในเรื่องของความลับเพราะโดยหลักการแล้วเนี่ยอนุญาตข้อมูลการดำเนินคดีในอนุญาโตตุลาการเนี่ยจะเป็นความลับไม่เปิดเผยต่อสาธารณะครับทีนี้เราบอกไปแล้วเนาะว่าการอนุญาโตตุลาการเนี่ยมันก็คือการที่เขาตกลงกันจะไปอนุญาโตตุลาการแหละมันจะไม่เหมือนการไปศาลที่การไปศาลมันไม่ต้องมานั่งตกลงกันการตกลงกันที่ว่านี้เนี่ยในลักษณะแล้วมันก็คือการทำสัญญาระหว่างกันเนี่ยแหละซึ่งสัญญาที่จะเอาอนุญาโตตุลาการมาเป็นเครื่องมือในการระงับข้อพิพาทเนี่ยในทางกฎหมายเราจะเรียกกันว่าสัญญาอนุญาโตตุลาการซึ่งนิยามและหลักเกณฑ์รายละเอียดต่างๆเนี่ยก็จะเป็นไปตามพรบอนุญาโตตุลาการนะครับสำหรับคำว่าสัญญาอนุญาโตตุลาการหรือภาษาอังกฤษคือ arbitration agreement เนี่ยนิยามโดยสรุปตามพรบอนุญาโตตุลาการเนี่ยคือเป็นสัญญาที่คู่สัญญาตกลงกันว่าจะระงับข้อพิพาท
าจจะทั้งหมดเลยหรือแค่ข้อพิพาทบางข้อที่เกิดขึ้นแล้วไม่ว่าในอดีตหรืออาจจะกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วเป็นข้อพิพาทที่อาจจะเกิดขึ้นจากสัญญาหรืออาจจะเกิดขึ้นจากสาเหตุอื่นๆยกตัวอย่างเช่นการทำละเมิดมันทำให้เกิดความเสียหายอย่างนี้ก็สามารถตกลงได้เหมือนกันโดยให้ตกลงกันให้ระงับข้อพิพาทเหล่านี้เนี่ยโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการโดยสัญญาที่ว่านี้อาจจะเป็นสัญญาข้อเล็กๆข้อนึงในสัญญาใหญ่หรืออาจจะเป็นสัญญาแยกออกมาต่างหากอีกฉบับนึงเลยก็ได้ตัวอย่างที่อาจจะไม่เห็นภาพก็อย่างถ้าเป็นข้อสัญญาหนึ่งที่แทรกอยู่ในข้อสัญญาใหญ่เนี่ยเราก็อาจจะคุ้นๆกันอยู่อย่างเช่นยกตัวอย่างง่ายๆคือสัญญาจ้างแรงงานซึ่งถ้าหลายๆบริษัทที่มีแบบฟอร์มหรือแบบสัญญาที่เป็นมาตรฐานมีหลายๆข้อมีในรายละเอียดเนี่ยหลายๆบริษัทก็อาจจะมีการกำหนดไว้ในข้อเล็กๆข้อหนึ่งว่าเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทให้ระงับโดยอนุญาโตตุลาการอันนี้ก็จะเป็นในรูปแบบของสัญญาอนุญาโตตุลาการที่แทรกอยู่ในอีกสัญญาอื่นหรืออาจจะเป็นสัญญาแยกออกมาต่างหากก็คือการที่คู่กรณีเขามาตกลงกันโดยเฉพาะเลยว่าเราจะไปอนุญาโตตุลาการกันนะโดยเฉพาะเลยอย่างนี้ครับโดยกฎหมายก็จะกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสัญญาอนุญาโตตุลาการต่อไปว่าจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อคู่สัญญาแล้วก็จะอาจจะมีข้อยกเว้นในกรณีตามที่กฎหมายกำหนดไว้ว่าไม่ต้องลงลายมือชื่อก็ได้ซึ่งอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตไม่ลงเนื้อหานะครับทีนี้ผลของการที่ทำสัญญาอนุญาโตตุลาการแล้วถูกต้องตามกฎหมายแล้วเนี่ยและเมื่อมีข้อพิพาทเกิดขึ้นตามที่ได้ตกลงกันไว้คู่สัญญาเนี่ยก็จะต้องโดยหลักก็ต้องเอาข้อพิพาทที่เกิดขึ้นเนี่ยเสนอต่ออนุญาโตตุลาการแล้วก็จะต้องปฏิบัติตามรายละเอียดอื่นๆถ้าเกิดมีการตกลงกันไว้เช่นจะต้องไปอนุญาโตตุลาการที่สถานที่ A ก็ต้องไปที่สถานที่นั้นนำหลักเกณฑ์อะไรมาใช้ก็ต้องปฏิบัติไปตามนั้นแต่ถ้าเกิดคู่สัญญาเขาแทนที่จะนำข้อพิพาทไปอนุญาโตตุลาการเนี่ยเขานำไปฟ้องศาลแทนเนี่ยในกรณีแบบนี้เนี่ยพรบ.อนุญาโตตุลาการก็จะมีการกำหนดหลักเกณฑ์ไว้ในมาตรา14เหมือนกันโดยให้สิทธิ์ผู้ที่ถูกฟ้องคดีเนี่ยขอให้ศาลเนี่ยจำหน่ายคดีออกจากศาลเพื่อให้ไปดำเนินการทางอนุญาโตตุลาการก่อนซึ่งฝ่ายที่ถูกฟ้องคดีเนี่ยก็จะต้องมีหน้าที่ในการยกข้อสัญญายกในที่นี้ก็คือแจ้งศาลว่ามีข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการระบุไว้อยู่ว่าจะต้องไปอนุญาโตตุลาการก่อนโดยจะต้องยกประเด็นนี้ขึ้นมาต่อศาลเนี่ยอย่างช้าก็คือภายในกำหนดเวลายื่นคำให้การถ้าศาลพิจารณาข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการแล้วเห็นว่าข้อสัญญาดังกล่าวเนี่ยใช้ได้ไม่เป็นโมฆะถูกต้องตามกฎหมายศาลก็จะมีคำสั่งจำหน่ายคดีออกจากศาลไปแต่ถ้าคู่สัญญาฝ่ายที่ถูกฟ้องคดีเนี่ยไม่ยกเรื่องข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการขึ้นมาต่อศาลเนี่ยภายในกำหนดเวลาหรือไม่ยกขึ้นมาเลยเนี่ยศาลก็จะดำเนินคดีต่อไปในศาลครับทีนี้เราก็จะมาดูกันว่าในวันนี้เนี่ยเราพูดถึงคดีแรงงานเนาะเราก็จะมาดูก่อนว่าแล้วคดีประเภทไหนบ้างล่ะที่สามารถไปอนุญาโตตุลาการได้จริงๆแล้วเนี่ยกฎหมายก็ไม่ได้กำหนดไว้เฉพาะว่าคดีประเภทไหนที่สามารถเสนออนุญาโตตุลาการได้แต่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยคดีที่สามารถเสนออนุญาโตตุลาการได้ก็จะเป็นคดีทางการค้าในเชิงแพ่งและพาณิชย์เช่นข้อพิพาททางสัญญาต่างๆไม่ว่าจะเป็นสัญญาซื้อขายสัญญาก่อสร้างหรืออาจจะเป็นสัญญาตามประกันภัยหรืออาจจะเป็นในเรื่องของการทำละเมิดทำให้เกิดความเสียหายก็สามารถไปสู่อนุญาโตตุลาการได้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดเป็นคดีอาญาจะไม่สามารถเสนอต่ออนุญาโตตุลาการได้หรือถ้าเกิดเป็นข้อพิพาทหรือคดีที่มันเกี่ยวกับความสงบและความเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนซึ่งมีความหมายกว้างมากเนี่ยก็อาจจะมันจะมีประเด็นต้องพิจารณาว่าคดีแบบนี้จะสามารถเสนออนุญาโตตุลาการได้หรือเปล่าแล้วถ้าสมมติเสนอไปแล้วอนุญาโตตุลาการรับไว้แล้วทำคำชี้ขาดออกมาเนี่ยมันจะมีปัญหาในการบังคับหรือไม่อย่างไรอันนี้เราก็ต้องไปดูกันต่อครับซึ่งในส่วนที่ผมทิ้งไว้เมื่อกี้ว่าประเด็นเกี่ยวกับเรื่องความสงบเรียบร้อยเนี่ยข้อพิพาทที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยเนี่ยมันก็จะมาแตกกับข้อพิพาทแรงงานที่เราพูดกันในวันนี้เหมือนกันเพราะว่าอย่างที่คุณสุรสวัสดีเรียนไว้ตอนต้นนะครับว่าข้อพิพาทแรงงานเนี่ยในวันนี้เราจำแนกออกเป็น2ที่มาเนาะที่มาแรกคือจะเป็นที่มาจากสัญญาก็คือเป็นข้อพิพาทตามเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาจ้างแรงงานซึ่งอาจจะมีหน้าที่ต่างๆตามที่ตกลงไว้ในสัญญาแล้วแต่รายละเอียดของสัญญาเนาะแต่ตัวอย่างก็อาจจะเป็นในเรื่องของข้อตกลงห้ามค้าแข่งข้อตกลงในการไม่เปิดเผยข้อมูลความลับ
ข้อตกลงห้ามชักจูงลูกจ้างแล้วก็เป็นข้อตกลงเกี่ยวกับเรื่องเงินหรือสิทธิพิเศษอื่นๆซึ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นข้อตกลงตามสัญญาในเชิงพาณิชย์ในเชิงแพ่งซึ่งสามารถนำไปอนุญาโตตุลาการได้อย่างที่บอกมาเนาะแต่ในทางตรงกันข้ามเราก็จะมีข้อพิพาทแรงงานเนี่ยอีกประเภทหนึ่งซึ่งเป็นข้อพิพาทแรงงานที่เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานยกตัวอย่างเช่นกฎหมายแรงงานที่ว่าเนี่ยก็จะเป็นพรบคุ้มครองแรงงานตัวอย่างข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นได้เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการฟ้องเรียกค่าจ้างสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าหรือค่าชดเชยเป็นต้นซึ่งพรบคุ้มครองแรงงานเนี่ยความเข้าใจอย่างหนึ่งที่เราจะต้องเข้าใจเนี่ยคือมันเป็นกฎหมายที่กำหนดมาตรฐานขั้นต่ำในทางแรงงานที่นายจ้างและลูกจ้างเนี่ยจะต้องปฏิบัติตามและเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนหมายความว่านายจ้างและลูกจ้างเนี่ยจะไม่สามารถตกลงยกเว้นหรือตกลงให้แตกต่างเนี่ยไปในเชิงที่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนดได้ถ้าดันไปกำหนดในลักษณะที่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนดเนี่ยข้อตกลงในลักษณะนั้นก็จะเป็นโมฆะหรือในอีกกฎหมายหนึ่งที่เป็นกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องก็จะเป็นพรบแรงงานสัมพันธ์ซึ่งอาจจะมีข้อพิพาทแรงงานตามพรบแรงงานสัมพันธ์ยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของการเจรจาการเจรจาต่อรองในเรื่องข้อเรียกร้องเพื่อการตกลงเกี่ยวกับสภาพเพื่อเรื่องข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างซึ่งกฎหมายก็จะมีการกำหนดวิธีการระงับข้อพิพาทในส่วนนี้ไว้โดยเฉพาะอยู่แล้วและกฎหมายแรงงานตัวสุดท้ายที่จะยกตัวอย่างนะครับก็คือจะเป็นในตัวของพรบจัดตั้งสรรแรงงานหรือวิแรงงานที่คุณสุรศรีเกริ่นมาก่อนหน้านี้เนาะว่ามันตามกฎหมายนี้เนี่ยมันก็จะมีประเด็นในเรื่องของการที่ลูกจ้างมาฟ้องว่าการเลิกจ้างเนี่ยไม่เป็นธรรมเพื่อขอให้ศาลเนี่ยสั่งให้นายจ้างรับลูกจ้างกลับเข้าทำงานหรือลูกจ้างอาจจะเรียกขอให้จ่ายสินค่าจ้างแทนค่าจ้างสำหรับการเลิกจ้างค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมนะครับซึ่งในส่วนของข้อพิพาทที่เกิดจากสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายแรงงาน3อันทางด้านซ้ายมือที่ผมเกริ่นไปก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็จะมีประเด็นในเรื่องของกรณีที่นายจ้างเนี่ยมีข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการไว้ในสัญญาจ้างแรงงานแล้วมันมีคดีเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานพวกนี้มาสู่ศาลเราก็มีแนวคำพิพากษาฎีกาที่วินิจฉัยในเรื่องของการบังคับตามสัญญาอนุญาโตตุลาการได้เหมือนกันซึ่งจะเรากำลังจะไปดูกันต่อนะครับอย่างในเคสแรกนะครับจะเป็นเคสเกี่ยวกับเรื่องการฟ้องเรียกค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมซึ่งในเคสนี้เนี่ยโดยสรุปคือตัวโจทก์ซึ่งเป็นลูกจ้างเนี่ยเขาฟ้องนายจ้างเป็นลูกจ้างเรียกค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมจากนั้นเนี่ยตัวฝั่งจำเลยซึ่งเป็นนายจ้างเนี่ยก็ให้การโดยอ้างว่ามีข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการเนี่ยอยู่ในสัญญาจ้างแรงงานซึ่งระบุว่าโดยสรุปนะครับว่าถ้าจะระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นตามสัญญาจ้างเนี่ยโดยอนุญาโตตุลาการก่อนซึ่งศาลเนี่ยต้องวินิจฉัยข้อสัญญาตัวนี้แล้วแหละแต่ศาลก็เห็นว่าการฟ้องเรียกค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมเนี่ยเป็นการใช้สิทธิ์ตามกฎหมายก็คือพรบจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาความซ้ำแรงงานตามมาตรา49ไม่ใช่เป็นการฟ้องเพื่อบังคับตามสิทธิ์ที่เกิดจากสัญญาจ้างดังนั้นเนี่ยโจทก็คือลูกจ้างเนี่ยจึงสามารถนำคดีในเรื่องของค่าเสียหายในคดีฟ้องเรียกค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมเนี่ยมาฟ้องต่อศาลได้เลยโดยไม่ต้องไปอนุญาโตตุลาการจะเห็นได้ว่าในกรณีนี้เนี่ยถ้าเป็นคดีที่เกี่ยวกับการค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมตามพรบวิสาแรงงานเนี่ยศาลก็จะสงวนสิทธิ์ในการรับคดีไว้พิจารณาแต่จะไม่จำหน่ายคดีออกไปให้ไปอนุญาโตตุลาการนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งจะเป็นอีกคดีหนึ่งที่ตัวโจทก์เป็นลูกจ้างฟ้องนายจ้างเป็นจำเลยเรียกค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าซึ่งตัวค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเนี่ยเป็นเงินตามพรบคุ้มครองแรงงานซึ่งเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยอย่างที่ผมเรียนไปตอนแรกนะครับซึ่งตัวจำเลยในคดีนี้เนี่ยก็ยื่นคำให้การออกมาแล้วก็อ้างในลักษณะเดียวกันว่ามีข้อสัญญาเกี่ยวกับข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการโดยบอกว่าจะนำข้อพิพาทเนี่ยไปอนุญาโตตุลาการก่อนทีนี้เนี่ยศาลก็จะศาลในคดีนี้เนี่ยก็วินิจฉัยในลักษณะคล้ายๆกันกับคดีก่อนว่าค่าชดเชยแล้วก็สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเนี่ย
เป็นเงินตามพรบคุ้มครองแรงงานการที่ลูกจ้างมาฟ้องเพื่อบังเพื่อเรียกเอาเงิน2อย่างนี้เนี่ยจึงเป็นการฟ้องบังคับตามสิทธิตามกฎหมายแรงงานไม่ใช่เป็นการฟ้องเพื่อบังคับตามสิทธิตามสัญญาจ้างเพราะฉะนั้นข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการเนี่ยจึงไม่หยุดไม่ถึงไม่อยู่ในบังคับของข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการศาลก็จะสามารถรับคำฟ้องไว้วินิจฉัยได้โดยไม่ต้องจำหน่ายคดีออกจากศาลนะครับทีนี้เราก็จะมาอีกคดีหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของมาในแนวที่ศาลจำหน่ายบ้างแล้วในคดีนี้เนี่ยโจทก์เป็นลูกจ้างเหมือนเดิมคือฟ้องนายจ้างขอเรียกค่าเสียหายจากการขาดประโยชน์แล้วก็สิทธิประโยชน์ตามสัญญาจ้างแล้วก็ค่าขาดประโยชน์จากการที่เขาไม่ได้ทำงานตามสัญญาจ้างครบกำหนดเวลาแล้วก็ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากต่อชื่อเสียงแล้วก็ค่าเสียหายจากการที่ตัวโจทย์เนี่ยไม่ได้ค่าชดเชยซึ่งลักษณะฟ้องเนี่ยจะมีความกว้างนิดนึงแต่ถึงแม้เขาจะมีอ้างเรื่องค่าชดเชยเนี่ยแต่ในเนื้อฟ้องของเขาเนี่ยไม่ได้ฟ้องเรียกขอค่าชดเชยตรงๆเป็นลักษณะฟ้องเรียกค่าเสียหายเฉยๆซึ่งจำเลยในคดีนี้เนี่ยก็คือเป็นนายจ้างก็อ้างในลักษณะเหมือนกันกับในคดีก่อนที่อธิบายมาเนาะว่ามีข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการอยู่ก็ขอให้ศาลเนี่ยจำหน่ายคดีเพื่อไปอนุญาโตตุลาการแต่ศาลในคดีนี้เนี่ยก็วินิจฉัยโดย เห็นว่าข้อสัญญาเนี้ยใช้บังคับเพราะว่าตั้งเรื่องตามฟ้องของโจทก์ที่เป็นลูกจ้างเนี่ยเขาฟ้องขอเงินแล้วก็ค่าเสียหายต่างๆที่มันเกี่ยวเนื่องกับสัญญาจ้างแรงงานมันไม่ได้เป็นการฟ้องเพื่อบังคับตามสิทธิ์ตามพรบคุ้มครองแรงงานหรือพรบแรงงานสัมพันธ์หรือว่าตามวิจัดตั้งศาลแรงงานอย่างในคดีก่อนๆเพราะฉะนั้นศาลมองว่ามันเป็นเรื่องสัญญาตรงๆเป็นเรื่องในเชิงพาณิชย์ศาลก็จำหน่ายคดีศาลก็เลยบังคับตามข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการแล้วก็จำหน่ายคดีออกไปเพื่อให้คู่กรณีเนี่ยไปอนุญาโตตุลาการก่อนครับทีนี้เนี่ยจากที่เราดูแนวคำพิพากษามาเบื้องต้นเนี่ยเราพอจะเห็นแล้วแหละว่าถ้าเป็นคดีที่มันเกี่ยวกับในส่วนของสัญญาจ้างแรงงานเพียวๆเลยโดยที่ไม่ได้มีส่วนแตะหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับพรบคุ้มครองแรงงานพรบแรงงานสัมพันธ์หรือพรบจัดตั้งแสงแรงงานเนี่ยศาลก็จะมีแนวโน้มตามแนวที่ผ่านมานะครับว่าจะจำหน่ายคดีเพื่อให้คู่กรณีเนี่ยไปดำเนินการทางอนุญาโตตุลาก่อนการก่อนตามที่ได้ตกลงกันไว้แต่ว่าถ้าเป็นคดีที่เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานตามที่กล่าวมาเนาะแล้วมันมาสู่ศาลเนี่ยศาลก็จะมีแนวโน้มที่จะสงวนสิทธิ์ในการรับข้อพิพาทหรือรับคดีเหล่านั้นเนี่ยพิจารณาไว้เองโดยไม่ได้จำหน่ายคดีออกไปแต่ทีเนี้ยเราทีนี้ก็เลยจะเป็นที่มาว่าแล้วอนุญาโตตุลาการมันจะเอามาใช้ในคดีนี้ได้ในคดีเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานกฎหมายแรงงานสัมพันธ์กฎหมายคุ้มครองแรงงานกฎหมายวิจัดตั้งศาลแรงงานเนี่ยมันจะมีที่ใช้หรอซึ่งในทางปฏิบัติถ้าเราลองย้อนกลับมาดูเนี่ยพวกคดีฟ้องตามสิทธิ์พรบเกี่ยวฟ้องตามสิทธิ์ตามกฎหมายแรงงานอย่างเช่นสามกฎหมายอย่างที่บอกมาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่ฟ้องมักจะเป็นลูกจ้างซึ่งลูกจ้างเนี่ยโดยหลักเขาก็จะไม่ได้ไปฟ้องที่อนุญาโตตุลาการดูอยู่แล้วเขาก็จะเลือกที่จะมาฟ้องศาลแรงงานด้วยหลายๆเหตุผลแรกเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าศาลแรงงานเนี่ยเวลาดำเนินคดีไม่มีค่าขึ้นไม่มีค่าธรรมเนียมศาลเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นงานง่ายกว่าสำหรับเขาประกอบกับการดำเนินคดีศาลแรงงานเนี่ยค่อนข้างที่จะอำนวยความสะดวกให้กับลูกจ้างในการที่มีเจ้าหน้าที่ศาลมีเจ้าหน้าที่นิติกรเนี่ยคอยช่วยในการร่างฟ้องดำเนินการในเบื้องต้นซึ่งก็จะง่ายกว่าการที่ลูกจ้างเนี่ยจะต้องไปอนุญาโตตุลาการเพราะฉะนั้นก็เลยมันจะเป็นแนวในลักษณะที่ข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการเนี่ยมันอาจจะไม่ได้นำมาใช้กับข้อสัญญามันอาจจะไม่ได้นำมาใช้กับข้อพิพาทที่มันเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน3อันอย่างที่ผมกล่าวมาก่อนหน้านี้เนาะเพราะว่าทางลูกจ้างเนี่ยเขาคงไม่ไปที่อนุญาโตตุลาการอยู่แล้วประกอบกับอาจจะมีในเรื่องของกรอบระยะเวลาที่อนุญาโตตุลาการเนี่ยอาจจะมีคำถามว่าอนุญาโตตุลาการมันจะดีกว่าการไปศาลแรงงานหรือเปล่าเพราะว่าศาลแรงงานโดยปกติแล้วเนี่ยก็จะมีคอนเซปต์ว่าจะต้องดำเนินคดีเนี่ยโดยรวดเร็วแต่ว่าในช่วงที่ผ่านๆมามันก็จะมีเรื่องโควิดที่ทำให้อาจช้าไปบ้างแต่ว่าโดยหลักแล้วเนี่ยศาลแรงงานมันก็จะเร็วอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะมีคำถามว่าแล้วอนุญาโตตุลาการกับการศาลไปศาลแรงงานมันจะเร็วกว่ากันหรอมันก็เลยวนกลับมาที่
ลูกจ้างอาจจะเลือกไปที่ศาลแรงงานแล้วก็อาจจะมีในส่วนของการบังคับตามการบังคับคดีหรือการบังคับตามคำชี้ขาดคือถ้าเราไปที่อนุญาโตตุลาการเนี่ยมันก็จะมีคำชี้ขาดออกมาแต่ในการที่ถ้ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามคำชี้ขาดเนี่ยในการที่จะบังคับตามคำชี้ขาดสุดท้ายแล้วเนี่ยฝ่ายที่ชนะก็จะต้องวนกลับไปบังคับโดยการยื่นหรือการดำเนินคดีทางศาลอีกรอบหนึ่งซึ่งมันก็อาจจะเสียเวลาหรืออาจจะต้องใช้เวลามากขึ้นในขณะที่ถ้าเป็นศาลแรงงานเนี่ยเมื่อมีคำพิพากษาออกมาแล้วเนี่ยและมีไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาเนี่ยมันก็อาจจะมีการบังคับคดีได้เลยเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะมีความต่างในส่วนนี้ซึ่งในคดีบางคดีที่นายจ้างอาจจะเลือกไปอนุญาโตตุลาการได้โดยยกตัวอย่างเช่นโดยการยกข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการขึ้นเพื่อให้ศาลบังคับในกรณีที่มีการฟ้องคดีโดยไม่ไปอนุญาโตตุลาการเนี่ยนายจ้างบางครั้งก็อาจจะพิจารณาจากปัจจัยเหล่านี้และเลือกที่จะไม่บังคับตามข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการแล้วก็ปล่อยให้คดีดำเนินไปในศาลต่อไปก็ได้แต่แล้วสุดท้ายก็อาจจะวนกลับมาถามว่าแล้วอนุญาโตตุลาการเนี่ยมันมีข้อดีหรือมันมีมุมประโยชน์ในคดีแรงงานบ้างไหมคำตอบคือมันก็อาจจะมีช่องให้ใช้ได้ในข้อพิพาทบางประเภทอย่างที่กล่าวมานะครับว่ามันอาจจะมีข้อพิพาทบางประเภทที่อนุญาโตตุลาการเนี่ยจะมีประสิทธิภาพอาจจะมีประสิทธิภาพมากกว่าการไปศาลในส่วนที่มันเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์หรือเงินต่างๆที่เหนือกว่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนดยกตัวอย่างเช่นข้อสัญญาห้ามค้าแข่งหรือข้อสัญญาห้ามเปิดเผยความลับหรืออาจจะเป็นข้อสัญญาในการแบ่งผลประโยชน์ต่างๆที่มันมีหลักความคิดในเรื่องของเชิงธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้องที่กฎหมายไม่ได้บัญญัติไว้ซึ่งถ้าผู้วินิจฉัยคดีหรือผู้พิจารณาคดีเนี่ยมีความรู้ความสามารถหรือมีความเชี่ยวชาญในด้านนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นประโยชน์ในการที่จะพิจารณาคดีได้เข้าใจคดีได้ง่ายขึ้นและอาจจะมีการพิจารณาคดีได้อย่างเหมาะสมมากขึ้นรวมถึงในแง่ของการกำหนดค่าเสียหายถ้าจะต้องมีการกำหนดค่าเสียหายจากปัจจัยเหล่านี้ที่กล่าวมานะครับซึ่งมันอาจจะมีที่ใช้ได้สำหรับสัญญาจ้างแรงงานในระดับพนักงานที่ค่อนข้างเป็นพนักงานระดับสูงหน่อยซึ่งอาจจะได้รับผลประโยชน์หรือมีสิทธิประโยชน์อะไรต่างๆที่มากกว่าที่กฎหมายกำหนดเนี่ยไปพอสมควรนะครับครับอันนี้ก็จบในส่วนของผมแล้วนะครับในตอนนี้ก็เดี๋ยวตอนนี้จะเชิญคุณสุรสวัสดีได้เลยครับค่ะคือถ้าจะสรุปจากสิ่งที่คุณประธานินพูดแล้วก็ตัวดิฉันพูดในวันนี้เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยมีใครกล่าวถึงนะคะแล้วเราก็พยายามตีว่าเอ๊ะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีเครื่องมือเหล่านี้อยู่ในกฎหมายจะใช้หรือไม่ใช้กับกรณีที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะคะก็เป็นข้อพิจารณาที่ควรที่จะลองคิดดูได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่ว่าเอ๊ะจะดำเนินคดีแบบกลุ่มไหมหรือว่าถ้าคุณหรือท่านเนี่ยถูกฟ้องแล้วเขามีการร้องขอดำเนินคดีแบบกลุ่มมาเนี่ยจะทำยังไงเนี่ยก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำการศึกษาได้นะคะแล้วก็เช่นเดียวกันค่ะสำหรับอนุญาโตตุลาการเนี่ยถ้าสรุปให้สั้นที่สุดนะคะคือถ้าตกลงกันระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการแล้วถ้ามันไม่ได้มีข้อปัญหาอะไรเกี่ยวกับข้อสัญญานั้นแล้วโดยหลักก็คือต้องระงับด้วยอนุญาโตตุลาการคุณจะไปศาลไม่ได้นะคะแต่จะมีข้อยกเว้นว่าในบางกรณีเนี่ยศาลบอกว่าเรื่องนี้มันไม่สามารถที่จะระงับได้ด้วยการอนุญาโตตุลาการศาลก็อาจจะใช้วิธีตีกลับก็คือกลับกันก็คือไม่บังคับให้ตามสัญญานั้นแต่ให้มาระงับข้อพิพาทที่ศาลนั้นสิ่งที่คุณประธานินพูดเนี่ยคือตรงนี้นะคะตัวอย่างคำพิพากษาศาลฎีกาถ้าเกิดว่าท่านสนใจเนี่ยจะมีเลขขึ้นที่บรรทัดที่2ที่3เนี่ยของทุกสไลด์ของคุณประธานินสามารถขอมาได้นะคะหรือว่าจะหาในอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็น่าจะพอหาได้อยู่นะคะโอเคครับถ้าอย่างนั้นก็เวลาเราก็อันสมควรแล้วถ้าอย่างนั้นทางเราก็ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมการสัมมนาในวันนี้นะครับทางเราหวังว่าทุกท่านจะได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อนำไปใช้ต่อไปได้นะครับหากท่านใดยังมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยสามารถส่งคำถามมายังอีเมลตามที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอได้เลยนะครับ